สวัสดีค่ะวันนี้ฉันคารุโสภิตจะมาชวนเพื่อนทำอาหารง่ายๆทานนะคะปลานิลใส่เกลือยำทานกับข้าวต้มนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือปลานิลแล้วก็เครื่องยำมีหอมแดงมีพริกสดมีมะนาวมีขิงแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพื่อนไม่ใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าในตัวเนื้อของปลาเนี่ยเขาใส่เกลือมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกกันนะคะเอาแต่เนื้อปลาไปทอดแล้วมายำนะคะเพื่อนเพื่อนคะวิธีการแลกปลานะคะเราจะกรีดหลังก่อนนะคะเราจะกรีดหลังปลาแบบนี้นะคะที่เราแลกเอาแต่เนื้อไปทอดเพราะเราก็ต้องการให้เขากรอบนะคะเวลายำมันจะอร่อยเหมือนกับเขายำปลาสลิดนะเพื่อนแต่นี้เราใช้ปลานิลนะคะเดี๋ยวจะทอดให้กรอบเลยเดี๋ยวเราทำปลาเสร็จแล้วเราไปทอดทอดแล้วมายำกันอีกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนคะเราได้ไปทอดปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยน่าทานมากเลยค่ะนะคะและทีนี้เราจะมาทำเครื่องยำราดปลานะคะเครื่องยำในการราดปลาเนี่ยเพื่อนเราไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสเลยนะคะเพราะว่าในเนื้อปลาเขาเค็มอยู่แล้วนะคะเราจะใช้น้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำมะนาว1ลูกค่ะเราจะต้องละลายน้ำตาลกับน้ำมะนาวให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยเอาอย่างอื่นลงนะคะพอละลายแบบนี้แล้วนะเพื่อนเอาทุกอย่างลงเลยค่ะนะคะทุกอย่างที่เราหั่นไว้เนี่ยลงเลยนะคะเพื่อนคะในเมื่อเราเอาเครื่องยำลงเนี่ยเราคนนานๆนิดนึงนะคะคนนานๆนิดนึงให้น้ำเขาออกค่ะในเมื่อเราคนได้แบบนี้แล้วนะคะคือคุกได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาราดปลาเลยค่ะเนี่ยราดแบบนี้ไว้เลยค่ะปลานิลเค็มของเราทอดยำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะอร่อยจริงๆค่ะเพียงแต่เพื่อนระวังในเรื่องของความเค็มตอนน้ำยำเพื่อนก็ไม่ต้องใส่ซอสหรือใส่อะไรเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบทำทานเลยนะคะกับข้าวต้มร้อนๆอร่อยมากค่ะฝากแชร์ฝากติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูอาหารของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ